มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกสารไม่รับคำร้องสอบเศรษฐาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ถูกร้องต่อรัฐสภามิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา162ละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือว่าข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา41วงเล็บ1ของการแถลงนโยบายดังกล่าวใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา5วรรค1โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเป็นการใช้อำนาจในทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับรัฐสภาอันอยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาลประกอบกับผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าเสรีภาพโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ